ดีค่ะทุกคน Mo Channel Mo ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิววันนี้ก็มาอยู่กับปืน AR 15ที่เบาที่สุดตั้งแต่โมเคยสัมผัสมาเลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเป็นปืนลำกล้องที่มีความยาว16นิ้วนะคะซึ่งในใบป.3เนี่ยเขาระบุเป็นจุด223ทับ 5.56 นาโตเนื่องจากว่าลำกล้องนะคะเขาให้มาเป็นจุด223วายลำกล้องแบบนี้นะคะก็ยิงได้ทั้งลูกจุด223เลมิงตันแล้วก็ 5.56 นาโตเลยค่ะขอบคุณร้านปืนไกอามากๆนะคะที่ส่งปืนกระบอกนี้มาให้รีวิวค่ะปืนกระบอกนี้นะคะก็อยู่ภายใต้แบรนด์ Iron City Rifle Works ค่ะซึ่งผมเคยได้รีวิวปืน PCC แต่งซิ่งของเขามาแล้วนะคะคือเรียกได้ว่าสวยไม่แพ้กระบอกนี้เลยสำหรับกระบอกนี้นะคะบอกเลยว่าสิ่งที่สะดุดตาที่สุดตั้งแต่ทุกคนเห็นเลยนะก็คือการทำผิวการทำผิวแบบนี้นะคะเป็นสไตล์ Battle Worn ซึ่งการทำผิวแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้กรรมวิธีเซราโคตกันการเซราโคตเนี่ยมันทำให้ผิวเนี่ยออกมาแบบฟิลลิ่งแบบหนาๆนิดนึงแต่ว่ากระบอกนี้ใช้วิธีการทำผิวแบบนิกเกิลโบรอนนะคะซึ่งให้ผิวสัมผัสที่ค่อนข้างที่จะบางนะคะแล้วก็เรียบเนียนแล้วก็ลื่นมากๆเลยคือผิวเนี่ยค่อนข้างเนียบเลยนะคะวิธีการทำแบบนิกเกิลโบรอนนะคะก็ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของผิวนะคะแล้วก็ลดการกัดกร่อนด้วยมาต่อกันอีกหนึ่งจุดนะคะที่โมพูดถึงไปตั้งแต่แรกเลยก็คือในเรื่องของน้ำหนักนะคะเขารีดน้ำหนักจุดไหนบ้างเรามาดูกันนะคะคือสำหรับลำกล้อง16นิ้วส่วนที่หนักที่สุดน่ะคือในส่วนของลำกล้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นลำกล้องของทางแบรนด์ Iron City เลยเขาได้ทำการจ้างแบรนด์ Helix Six Precision นะคะซึ่ง Helix เนี่ยมันแปลว่าเกลียวผลิตลำกล้องออกมาซึ่งปกติแล้วแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องการทำลำกล้องที่มีน้ำหนักเบาเพราะว่าด้านในเนี่ยมีการเซาะเกลียวทุกคนคือ1ช่วยลดน้ำหนัก2ช่วยระบายความร้อนนะคะตรงนี้คือจุดเด่นมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของแฮนด์การ์ดนะคะเขาใช้ชื่อว่า Berserker Lite ทุกคนเห็นไหมมีการทำลวดลายนะคะคือเจาะแบบแทบจะแบบทั้งแฮนด์การ์ดอยู่แล้วอ่ะคือลดน้ำหนักรีดน้ำหนักได้ดีแล้วก็ยังทำรูปแบบความสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานก็ยังอยู่ครบก็คือมีในส่วนของพิทาคินีด้านบนนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็มีระบบ M Lockคือเราสามารถที่จะติดอุปกรณ์เสริมตรงนี้ได้ด้วยนะคะถัดมา upper lower เป็นแบบบิลเลตที่เอาก้อนอลูมิเนียมทั้งก้อนมากัดขึ้นรูปนะคะทำให้มีน้ำหนักที่เบาแล้วก็แข็งแรงกว่าแบบฟอร์ดแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเขาก็เลือกที่จะกัดลวดลายของเนื้ออลูนะคะเอาออกไปอีกนะคะเพื่อที่จะลดน้ำหนักค่ะต้องบอกก่อนว่าทาง Iron City เนี่ยเขาพัฒนาปืนมาเพื่อใช้ในการแข่งขันซึ่งปืนขนาด 5.56 แบบนี้เขาใช้ในการแข่งขันทีกันนะคะก็คือเขาสามารถที่จะยิงกึ่งอัตโนมัติได้แต่ว่าเนื่องด้วยกฎในประเทศไทยนะคะเราต้องบริหารกลไกด้วยมือเนื่องจากว่าลำมัน16นิ้วแล้วเขาก็เลยให้คันล้างด้านหลังเนี่ยมาเป็นตัวคาลี่คีนะคะส่วนของโบนะคะให้มาดีมากๆเลยเป็นข้อเด่นของทางแบรนด์ Iron City เลยอันนี้เป็นโบแบบโลแมสนะคะก็คือมีการเจาะทำให้น้ำหนักของโบลดลงแล้วทำให้โบมันวิ่งเร็วมากตรงนี้ก็ช่วยลดแรงรีคอยล์ด้วยแต่ว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะเทสตรงนี้ไม่ได้เพราะเราก็ต้องมานั่งชักยิงทีละนัดเนาะทุกคนแล้วก็ในส่วนของไกนะคะตัวนี้ให้มาเหมือนกับตัว PCC 9 มม.เลยเป็นไกของ Elman นะคะเป็นรุ่น Legacy Match หน้าไกก็จะเป็นหน้าไกตรงแบบนี้นะคะจริงๆอ่ะก็เหมาะกับการเป็นปืนกีฬาแหละก็คือมีจังหวะที่รีเซ็ตนะคะที่ค่อนข้างสั้นเลยนะคะแล้วก็หน้าไกตรงด้วยคือแถบมันมากๆเลยแต่พอมาอยู่ในปืนที่ตามกฎหมายเราต้องชักยิงเนาะก็อาจจะไม่ได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของ Muscle Break นะคะก็เป็นของทางแบรนด์ Iron City เหมือนกันชื่อว่า Fat Liner นะคะทุกคนเห็นองศาของเบรกไหมคือตรงเนี้ยเวลาที่แก๊สเคลียร์ออกมานะคะคือมันจะช่วยดึงปืนออกไปทำให้รีคอยล์เนี่ยต่ำลงคือทุกอย่างเนี่ยบอกเลยนะว่าเขาให้มาเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีมากๆนะคะจนแบบอยากที่จะไปต่างประเทศแล้วลองยิงแบบกึ่งอัตโนมัติดูนะคะปืนอันเนี้ยมันต้องแบบโอ้โหเพอร์เฟคเลยค่ะทุกคนก็ไล่มาแทบจะทั้งกระบอกแล้วนะคะโมว่าโมลืมจุดหนึ่งทุกคนส่วนของแกนพันท้ายก็เป็นของ Iron City นะคะมีการเตาะร่องตรงนี้ก็ช่วยในการลดน้ำหนักเหมือนกันค่ะโอเคก่อนที่เราจะไปทดสอบกลุ่มดูที่สนามกันนะคะมาติดอุปกรณ์กันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็ติดกล้องเล็งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ติดขาซ้ายด้วยเนื่องจากว่าเราจะไปยิงระยะไกลกันนะคะพันท้ายก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะคะเป็น Magpul PRS นะคะโอเคเราพร้อมแล้วเราไปสนามกันดีกว่าพร้อมกันหรือยังคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่สนามแล้วโอเคครับก็มาทดสอบกลุ่มครับจะยิง100เมตร200เมตรนะครับกระสุนที่ใช้ก็จะใช้ลูก Bullet Master นะครับน้ำหนักหัว68เกรนนะครับเพราะว่าเกลียวลำกล้องตัวนี้เป็นเกลียว 1:8 ก็ต้องใช้ลูกที่หัวหนักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้กลุ่มที่แม่นยำนะครับผมโอเคพร้อมแล้วมาเริ่มกันครับนะครับเริ่มที่ระยะ100เมตรนะครับผมมาดูกันว่ากลุ่มกระสุนจะดีไหมแต่ผมว่าดีนะอ
คครับดูจากในกล้องเนี่ยกลุ่มกระสุนน่าจะอยู่ช่วงประมาณนิ้วกว่าๆนะครับประมาณ1นิ้วถึง 1.5 นิ้วได้นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคกับปืน AR15 นะครับระยะ100เมตรโอเคครับเดี๋ยวมาต่อที่ระยะ200เมตรนะครับแต่ผมจะไม่ปรับกล้องนะครับกระสุนก็อาจจะตกลงมานิดนึงนะก็เป็นการเทสกลุ่มนะครับว่าจะเป็นยังไง200ดูจากในกล้องกระสุนก็ตกลงมาประมาณครึ่งนิ้วนะครับครึ่งนิ้วที่200เมตรก็คือประมาณ10เซนติเมตรนะครับแล้วก็กลุ่มกระสุนก็ยังเกาะเป็นกลุ่มกันดีนะครับเดี๋ยวลองยิงเพจดู200เมตรนะครับผมสำหรับเพจสุดสนาม200เมตรนะคะก็อยู่ที่6นิ้วค่ะคุณปิงนะผมว่าโดนง่ายๆเลยแหละใช่โดนโดนครับโดนครับยิงสบายๆเลยเนาะสบายมากก็ต้องแจ้งตามตรงว่าลำ223Yนะครับถ้าเราเลือกกระสุนที่เหมาะสมกับมันในอันเนี้ยเกลียว1:8ผมว่าจะค่อนข้างจะแมทกับลูกที่น้ำหนักหัวมากนิดนึงก็ตั้งแต่62เกณฑ์ขึ้นไป62 69 77ก็อาจจะพอได้นะครับผมก็อย่างที่เห็นยิงง่ายๆเดี๋ยวไปดูเป้านะครับผมกลุ่มที่100เมตรของปืน AR15 ก็บอกเลยว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะคะคือแค่ได้ซับ MOA ได้เนี่ยก็คือเยี่ยมมากๆแล้วนะคะซับ MOA เนี่ยหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงกลุ่มเนี่ยมันไม่ถึง1นิ้วที่100หลาหรือว่าตอนนี้เรายิง100เมตรก็ใกล้ๆเคียงกันนะคะครับผมก็คาดว่าอยู่ต่ำกว่า1นิ้วได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแหละนี่นะครับทุกคนเป้านี้ที่ผมยิงไปที่100เมตรครับกลุ่มได้ประมาณผมว่า1นิ้วพอดีอ่ะ1นิ้วพอดีที่100เมตรก็ประมาณ1 MOA นะครับส่วนเป้านี้ก็เป็นเป้าที่เริ่มซีโร่ตอนแรกนะครับก็ถือว่าโอเคเลย100เมตรณ200เมตรนะคะคุณปิงโอ้โหทุกคน200เมตรนะครับเล็งที่เป้านี้นะครับดรอปลงมาประมาณครึ่งมิลก็ประมาณ10เซนนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับกลุ่มกระสุน2นิ้วไม่ถึง2นิ้วด้วยทุกคนกล้าแสดงว่าสามารถยิงซับ MOA ได้นะครับผมสุดยอดมากๆแล้วไปดูเพจเหล็กกันเพจเหล็กยิงขนาด6นิ้วนะคะโอ้โหเกือบทะลุอ่ะทุกคนบุ๋มไปเลยอ่ะบุ๋มไปลึกมากนะครับ3นัดน่าจะ1 2 3ช่วงนี้นะฮะสุดยอดมากๆก็ถือว่าปืน Iron City กระบอกเนี้ยลำกล้องเขาให้มาก็เป็น 223Y กลุ่มกระสุนแน่นเปี๊ยะนะครับฝนตกแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่น่าเก็บสะสมถึงแม้ว่าบ้านเราจะทำระบบไม่ได้เต็มที่เหมือนที่อเมริกาครับแต่เราสามารถเอามาแต่งเป็นสไตล์ DMR ได้ยิงแม่นยำแบบนี้ก็ได้นะครับสนุกดีครับแล้วก็ถือว่าเป็นปืนที่สวยงามมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปดูที่ร้านปืนไกอาร์มได้ครับขอบคุณครับวันนี้หนีฝนก่อนครับหนีฝนก่อน